เจ๊หนึ่งบางปูยันโดนทนายดังเรียก10ล้านจริงคดีฟ้องหย่าผัวเก่าชี้ไม่ได้หิวแสงถ้าได้เงินคืนก็ดีเด่นออนไลน์วันที่30ตุลาคม2567 16:36 น.เจ๊หนึ่งบางปูยันโดนทนายดังเรียก10ล้านจริงคดีฟ้องหย่าผัวเก่าชี้ไม่ได้หิวแสงถ้าได้เงินคืนก็ดีคนที่ได้ประโยชน์คือแม่ครอบครัวเราก็เจ็บหนักมากๆแล้วโดยที่ไม่ได้อะไรเลยสูญเสียทุกอย่างวันที่30ต่อค .67 หลังจากมีกระแสข่าวเจ๊หนึ่งบางปูหรือวรชยากรอ่อนทำออกมาแฉว่าถูกทนายดังเรียกเงิน10ล้านฟ้องหย่าสามีเก่าถึงขนาดกู้เงินมาจ่ายแต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าล่าสุดวันที่30ตุลาคม67เจ๊หนึ่งบางปูเปิดเผยถึงเรื่องที่ถูกทนายตั้มเรียกเงิน10ล้านเพื่อฟ้องหย่าสามีเก่าโดยบอกว่าทั้งหมดที่ตนได้เล่าในรายการโหนกระแสเป็นเรื่องจริงเจ๊หนึ่งกล่าวต่อว่าในส่วนของเรื่องสัญญาที่เคยทำไว้กับทนายตั้มเรื่องการแบ่งเงิน 10% ในระยะเวลาช่วงนั้นตอนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงและมีใบรับรองแพทย์จุดนี้อาจทำให้ความทรงจำหรือความเข้าใจในรายละเอียดบางอย่างคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ยืนยันว่าถูกเรียก10ล้านจริงซึ่งในราคานี้ในรูปคดีก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าซึ่งสุดท้ายชีวิตของตนก็พังลงการที่ตนมาออกรายการในวันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาหาแสงเพื่อเรียกร้องเงิน10ล้านคืนแต่ถ้าได้คืนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือแม่ที่ต้องมาดูแลรักษาตนเองแต่เจตนาที่ตนมารายการคือเพื่อมาเป็นอีกหนึ่งเสียงว่าผู้เสียหายจากการทำคดีของทนายตั้มไม่ได้มีแค่เจอ้อยแต่ยังมีเคสอื่นๆอีกที่ได้รับความเดือดร้อนอยากให้เรื่องของตนเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆครอบครัวเราก็เจ็บหนักมากๆแล้วโดยที่ไม่ได้อะไรเลยสูญเสียทุกอย่างแล้วก็ได้คนป่วยคนหนึ่งที่สมองผิดปกติไปแล้วไม่รอยแล้วกลับมาดูแลแค่นั้นเองฟ้องแน่ภูมิธรรมสั่งฝ่ายกม.เพื่อไทยจัดการท้าพปช.ร.เปิดชื่อหย่ำโนใส่ร้ายป้ายสีการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 10:41 น.ภูมิธรรมลั่นฝ่ายกม.เพื่อไทยเล็งฟ้องโฆษกพปช.ร.พาดพิงคนเพื่อไทยเอี่ยวดีไอคอนกรุ๊ปทาให้เปิดชื่อซัดจินตนาการพูดเลื่อนลอยใส่ร้ายป้ายสีเมื่อเวลา 9:20 น.วันที่31ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการให้ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยดำเนินการกรณีพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ออกมาเปิดอักษรย่อพาดพิงมีคนในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเกี่ยวโยงกับเทวดาดิไอคอนกรุ๊ปว่าฝ่ายกฎหมายคงพิจารณาในรายละเอียดหากทำให้เกิดความเสียหายอาจต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่อยู่บนฐานของความเป็นจริงและหลายเรื่องอาจเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีเพราะเวลานี้มีการหยิบเรื่องราวเพื่อสร้างประเด็นโดยไม่มีฐานข้อเท็จจริงมีหลายส่วนนายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้มีการกล่าวหาพรรคหลายเรื่องทั้งที่หลายเรื่องก็ยังไม่มีการพูดถึงแต่เอามาพูดว่าเราจะขายชาติและหลายเรื่องยิ่งกว่าจินตนาการการเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้หากมีหลักฐานให้พูดมาเลยเพ
พราะดูแล้วรายชื่อย่อที่ออกมาไม่มีใครเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีเหตุผลอธิบายได้เช่นม.เขาก็บอกว่าดูแลตามหน้าที่และได้ช่วยเหลือแก้ไขไกล่เกลี่ยทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยคืนเพราะมีหน้าที่ดูแลสคบส่วนคนอื่นที่ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกเพื่อไทยนานแล้วและออกไปนานแล้วจะเอามาโยงกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้พอทอไม่มีเทวดามณพรรับคืออักษรย่อมอโตพอปอชอรอแชร์เอียวดีไอคอนยันทำถูกขั้นตอนพอปอชอรอไล่พอทอไปกวาดบ้านจ่อฟ้องทนายโจรทำป้อมเสียหายปมตั้งนอมินีถือหุ้นอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองและถามว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือไม่อยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้อะไรที่เกินเลยไปก็ต้องว่าตามกระบวนการยุติธรรมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐโจมตีทั้งเรื่องขายชาติและเรื่องอื่นมาจากไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือมีนัยยะประเด็นอื่นนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ได้บอกว่ามาจากพรรคพลังประชารัฐแต่บอกว่ามีการจินตนาการกันมากและที่ออกมาพูดหากไปเกี่ยวพันกับใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเมื่อมาถามย้ำว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการเอาคืนของพรรคพลังประชารัฐเพราะไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าให้ดูที่ข้อเท็จจริงเราไม่กล่าวหาใครแต่คนที่พูดออกมาแล้วถ้าฝ่ายกฎหมายของพรรคดูแล้วมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนก็ว่าไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องพูดคุยกับคนที่ถูกพาดพิงในพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่รู้ว่ารายละเอียดที่กล่าวหาคืออะไรเป็นการพูดเลื่อนลอยและไม่ชอบเอาข่าวโคมลอยมาทำงานเมื่อถามว่ามีการระบุอักษรยอดเกี่ยวกับกลุ่มสามมิตรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบให้ไปว่ากันเองหากไม่เอ่ยถึงรายละเอียดอะไรออกมาก็อยู่กันเฉยๆแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนของพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องเมื่อมาถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่อยากเดาว่าสอเป็นใครเพราะมีเป็น100หรือมอและกอหรือฮอเป็นใครให้พูดให้ชัดและทำหนังสือส่งมาถึงเราว่ามีข่าวแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมแบบนี้เราจะตั้งคณะกรรมการสอบและให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้ทำให้กระทบกับความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวย้อนว่าจะกระทบได้อย่างไรเพราะยังไม่ทราบว่าเป็นใครและเรื่องเป็นอย่างไรอัจฉริยะยกมือขอโทษหนุ่มกรรชัยเข้าใจผิดกล่าวหาเตรียมทนายตั้มต้นหอมเด่นออนไลน์วันที่31ตุลาคม2567 10:41 น.อัจฉริยะยกมือขอโทษหนุ่มกรรชัยเข้าใจผิดกล่าวหาเตรียมทนายตั้มต้นหอมเข้ารายการดังแค่อยากให้เอาทั้งสองฝ่ายมาพูดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยว่าทนายตั้มเตี้ยมกับหนุ่มกรรชัยก่อนมาออกรายการดังอีกทั้งหนุ่มกรรชัยยังเตี้ยมกับต้นหอมสกุลตลาพิธีกรดังเมื่อครั้งที่มาออกรายการโหนกระแสนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่31ตุลาคม
67นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาออกรายการเรื่องใหญ่รายวันแล้วทางช่องวัน31ก่อนนายอัจฉริยะชี้แจงถึงประเด็นนี้อีกครั้งว่าอยากให้พี่หนุ่มแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องจุดยืนคือการเป็นพิธีกรทำรายการอย่างเรื่องของทนายคนดังก็ควรเอาคนที่ถูกพาดพิงมาซึ่งตนก็ไม่รู้มาก่อนว่าพี่หนุ่มก็เอามาโดยการที่ตนพูดไปก่อนในช่วงเช้าเพราะไม่รู้ว่าพี่หนุ่มจะเชิญอีกฝ่ายมาออกรายการด้วยส่วนตัวอยากให้เอาทั้งฝั่งที่กล่าวหาและถูกกล่าวหามาออกเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้ซึ่งอยากให้พี่หนุ่มทำแบบนี้แต่ต้องขอโทษทีว่าไม่รู้จริงๆพี่หนุ่มจะเอาคู่กรณีมาออกรายการแล้วด้วยทำให้ต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยอีกเรื่องคือประเด็นของพิธีกรต้นหอมก็ต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยว่าพี่หนุ่มอาจไม่รู้จริงๆก็ได้โดยจุดยืนผมมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรกับพี่หนุ่มแต่อยากเห็นพี่หนุ่มต้องทำเหมือนเดิม